ถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนมากันต <esis> <t os ushi uncomfortable> ่อเลยนะคะต้องประกาศให้ได้ทราบเลยทุกการคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปค่ะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะประกาศว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัฐแล้วก็ปุรภาวิถี5บาทด้วยกันนะคะหลังจากที่บอกว่าไม่ได้ปรับมานานแล้วหลายปีค่ะหลายปีแล้วจริงๆก็เลยต้องปรับแล้วค่ะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าจะมีการปรับอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษ2เส้นทางด้วยกันค่ะเล้วคือค่าหรือคือ <c oughs> ทางด่วนต้องเตรียมอ่านต่อเลยทางพิเศษฉลองรัฐนะคะ,คะแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะหลังจากที่เลื่อนการปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษเนี่ยออกไป6เดือนจากเดิมก็จะขึ้นตั้งแต่วันที่1กันยายนปีที่แล้วปีสอรค่ะแล้วก็มาครบกําหนดในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ1มีนาคมก็ขึ้นแน่ๆค่ะล่าสุดทางกรทพเองยืนยันค่ะบอกว่าจะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ฉลองรัฐแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีตามเงื่อนไขสัญญา <ừ> um. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะคะที่จะปรับขึ้นทุก5ปีโดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่1มีนาคม2567นี้หลังจากที่อย่างที่บอกคะ่ะชะลอการปรับขึ้นมาตั้งแต่1กันยายนปีที่แล้วเพื่อที่จะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่ใช้ทางพิเศษแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะอือ่ะตกลงจะต้องจ่ายเพิ่มกันเท่าไหร่มาดูค่ะคุณผู้ชมคือทั้งสองเ ทางนี่นะคะคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI ปรับขึ้นประมาณ10%ก็เท่ากับประมาณ5บาบาทผมพาไปดูที่ฉลองรัตก่อน4ล้อเนี่ยเดิมจ่ายส0ใช่ไหมคะขึ้นมา5บาทก็เป็น45บาท6ล้อถึง10ล้อก็จาก60มาเป็น65มากกว่า10ล้อจาก80เป็น90อันนี้ถ้าตามตามนี้10%น่ะจะขึ้นมาเป็น90บาทอบะาทนะคะยกเว้นด่านรามอินทรา1กับสุขาพิบาล5 รถสี่ล้อนะคะจากเดิม20 อันนี้ไม่มีการปรับนะคะ6กถึงสิล้อเดิมจ่ายสาใช่ไหมเพิ่มมาเป็น35บาทส่วนมากกว่า10ล้อค่ะจาก40ก็45อันนี้ฉลองรัฐค่ะอัตราค่าผ่านทางพิเศษปุรภาวิถีนะคะรอ,อรถยนต์4ล้อค่ะกรณีเดินทางไม่เกิน20กิโเมตรก็จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิมกรณีเดินทางเกิน20กิโเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ําสุด5บาทสูงสุดไม่เกิน10บบาทค่ะโดยเขาจะคิดตามระยะทางนะคะส่วนรถ 6ถึง10ล้อกรณีเดินทางไม่เกิน20กิโลเมตรก็จะปรับขึ้น5บาทกรณีเดินทางเกิน20กิโลเมตรก็จะปรับนะคะอัตราค่าผ่านทางต่ำที่สุดก็คือ10บาทสูงสุดเนี่ยไม่เกิน20บาทค่ะก็คิดตามระยะทางเหมือนกันส่วนรถที่มากกว่า10ล้อกรณีเดินทางไม่เกิน20กิโลเมตรจะปรับขึ้น5บาทนะคะกรณีเดินทางเกิน20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำที่สุดคือ10บาทสูงสุดไม่เกิน25บาทโดยคิดตามระยะทางค่ะ ทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ระบุเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากรทพอเองก็พยายามที่จะชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง2เส้นทางแล้วนะคะก็พยายามมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัฐนะคะที่ไม่ได้ปรับขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเวลา15ปีแล้วอโอ้ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะ15ปีแล้วแม้ว่าค่า,าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ<อ>การบำรุงรักษาค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตามค่ะ <c oughs> รายจ่ายก็เพิ่มขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะเอาละมีนา <c oughs> เพิ่มขึ้น5บาท10บาทนะคะแล้วแต่เส้นทางและระยะทาง